พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเลนส์ทวิทัศน์กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุต่างๆมีประโยชน์อย่างมากทั้งในวงการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมครับกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่มีราคาแพงและใช้งานในวงจำกัดทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยากแต่ตอนนี้เรามีของดีที่จะช่วยพาเราเข้าสู่โลกของสิ่งเล็กๆได้อย่างง่ายดายแล้วครับเลนส์ทวิทัศน์คือเลนส์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพพกพาที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ด้วยกำลังขยายที่สามารถกำหนดได้ด้วยสิทธิบัตรของสวทช.แต่ต้นแบบในระยะแรกนี้ได้ทำกำลังขยายที่25 50และ100เท่าพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยสวทช.ตัวเลนส์ขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์มีขนาดเล็กหยิบจับง่ายและติดกับหน้ากล้องได้แนบสนิทเพียงใช้มือที่สะอาดหยิบเลนส์และติดลงบนหน้ากล้องแค่นี้ก็ใช้ส่องวัตถุที่ต้องการแล้วถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้ทันทีสามารถใช้กับกล้องหน้าและกล้องหลังได้อย่างสะดวกด้วยแท่นวางตัวอย่างที่ออกแบบมาให้ใช้งานคู่กันเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ในการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำหรือใช้เพื่อส่องดูรายละเอียดหรือตำหนิของชิ้นงานเช่นอัญมณีพระเครื่องผลงานวิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000